วันนี้คุณยายพาทำขนมฟักทองมะาพร้าออ่อนแป้งเหนียวนุ่ม,น,มนุบนับหอมหวานมันอร่อยทำง่ายพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนำฟักทองมาปอกเปลือกเอาไส้ออกเอาเม็ดออกรังน้ำให้สะอาดแล้วก็หันห่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วนำมานึ่งประมาณ30นาทีค่ะพอฟักทองสุกเราก็นำฟักทองมาบดให้ละเอียดเลยใช้ฟักทองทั้งหมด300กร,รัมนะคะช่างตอนที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะ เติมเกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะผู้ใช้เป็นอย่างดีค่ะจะได้มีกลิ่นหอมอร่อยนะคะพอน้ำตลาลละลายดีแล้วเติมกะทิลงไปค่ะวันนี้ผู้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้ในปริมาณ400มิลลิลิตรค่ะแต่ถ้าใครไม่มีแก้วตวงหรือว่าถ้วยตวงก็ช่างเอาประมาณ400กรัมค่ะเติมแป้งมันสำปะหลังลงไป60กรัมแป้งข้าวเจ้า120กรัม เสร็จแล้วก็ผสมจนกว่าแป้งจะละลายนะคะเหตุผลที่ใส่แป้งมันเพราะว่าจะทําให้ขนมของเราเหนียวนุ่มหนุบหนับนะคะถ้าใส่แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวขนมจะแข็งค่ะตั้งน้าให้เดือดเดี๋ยวเราจะนําขนมลงไปนึ่งกันนะคะหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นถ้วยตะไลนะคะใครจะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนหรือว่าจะใช้เป็นใบตองก็ได้เช่นกันค่ะนึ่งประมาณ1-2นาทีเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวจากนั้นก็นําเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปโรยหน้าเลยค่ะ ทำแบบนี้มะพร้าวจะไม่จมแล้วก็จะสวยงามนะคะนึ่งประมาณ20นาทีพอขนมสุกเราก็จะได้ขนมหอมหอมหน้าตาน่าก,กินแบบนี้เลยพักขนมไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆแคะขนมออกจากถ้วยขนมก็จะร่อนออกจากถ้วยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขนมฟักทองนึ่งอร่อยดีมีประโยชน์หอมหวานมันอร่อยทำง่ายถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ